ดีค่ะสวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง Perfect English ค่ะวันนี้นะคะเป็นข้อสอบมาแนวใหม่แล้วนะคะไม่ใช่ข้อสอบติวเข้าม.1เป็นข้อสอบม.3ติวเข้าม.4นะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบม.3ติวเข้าม.4ชุดที่1ของเราวันนี้นะคะเปิดมาถึงก็บอกได้เลยค่ะว่าไม่ง่ายเลยนะคะวันนี้ไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะสอบเข้าม.4นะคะกดติดตามครูพิมพ์ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีทั้งหมด10ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะถูกรวมไว้ใน Perfect English VIP ด้วยนะคะแล้วคนไหนที่ยังไม่มี LINE ครูพิมพ์ก็สแกนจากหน้าจอนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะครูพิมพ์ขออนุญาตนะคะติวนะคะในข้อที่1อ่ะเรามาดูนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยดีกว่าสำหรับข้อที่1นี้นะคะเขาบอกว่า I don't think the children have gone to bed แปลว่าฉันไม่คิดว่าเด็กๆน่ะจะไปนอนแล้วนะคืออันนี้เขาบอกว่าเด็กๆไม่ได้ไปนอนแต่สังเกตนะคะเขามีเครื่องหมายคำถามตรงนี้นะคะลักษณะเครื่องหมายคำถามแบบนี้และมีคอมม่าอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการตั้งคำถามแบบ question tag นะคะลักษณะการตั้งคำถามแบบ question tag นะคะจะเป็นลักษณะที่ส่วนหน้าจะเป็นบอกเล่าส่วนหลังจะเป็นปฏิเสธหรือส่วนหน้าเป็นปฏิเสธนะคะส่วนหลังจะเป็นบอกเล่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูค่ะว่าประโยคนี้นะคะมันเป็นอะไรนะคะ question tag นะคะจะเป็นลักษณะปกติแล้วเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีการใช้ประโยคง่ายๆนะคะในการตั้งคำถามอย่างเช่นDo you eat นะคะ Do you eat pizza นี่แบบนี้นะคะ Do you eat pizza อันนี้เป็นประโยคปกติธรรมดาที่แปลว่าคุณกินพิซซ่าแล้วใช่ไหมนะคะหรือ Did นะคะ You eat pizza นี่เห็นไหมคะมีการใช้ Did ขึ้นต้นประโยคแบบนี้ก็เป็นประโยคคำถามแบบปกติแต่ question tag จะไม่เหมือนกันQuestion tag จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะดูนะคะ You eat pizza เห็นไหมคะมาเปิดมาเป็นประโยคบอกเล่าเลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปถามตรงนี้ว่า Don't you นี่เห็นไหมคะ You eat pizza don't you นะคะนี่แหละค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าประโยคคำถามแบบ question tag นะคะQuestion tag คือคำถามหรือประโยคคำถามที่ห้อยท้ายนะคะห้อยท้ายแบบนี้นะคะ You eat pizza don't you นี่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า tag question นะคะสังเกตนะคะประโยคหน้าตรงนี้เป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธนะคะแล้วปฏิเสธมันมาจากไหนปฏิเสธมันก็มาจากกิริยาช่วยที่จะทำให้ประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธซึ่ง you eat pizza เวลาเราจะทำให้มันเป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้ don't เข้ามาช่วยใช่หรือเปล่าแต่เราจะไม่ใช้ don't ไปใส่หน้า eat ค่ะเราจะใส่คอมม่าตรงนี้นะคะแล้ว verb ช่วยที่เป็นปฏิเสธใส่เข้าไปและก็ pronoun ของประธานก็จะมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น you eat pizza don't you นะคะแปลว่าคุณกินพิซซ่าใช่ไหมมีความหมายเท่ากับDo you eat pizza? เห็นไหมคะความหมายของ2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันแต่ลักษณะแบบนี้เป็นการตั้งประโยคคำถามแบบปกตินะคะส่วนลักษณะของ you eat pizza don't you เป็นการตั้งประโยคคำถามแบบ question tag นั่นเองจำไว้นิดหนึ่งถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังจะเป็นปฏิเสธถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังจะเป็นบอกเล่านะคะอ่ะเราดูตอบอะไรดีคะตอบข้ออะไรคะตอบข้อ D นั่นเองนะคะตอบข้อ D นั่นเองก็คือ I don't think the children have gone to bed have they นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสังเกตนะคะ don't เป็นปฏิเสธนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นบอกเล่านั่นเอง I don't think the children have gone to bedhave they นะคะเพราะฉะนั้น question tag เราพอเข้าใจนะข้างหน้าเป็นปฏิเสธนะคะข้างหลังก็เป็นบอกเล่านะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเขาบอกว่า we จุดๆ there didn't we
question tag เหมือนกันเป็น did didn't you ข้างหลังแสดงว่าข้างหน้าจะต้องเป็นบอกเล่านะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรได้คะข้อนี้อะไรที่มันเป็นปฏิเสธทิ้งไปให้หมดนะคะเป็นบอกเล่าอย่างเดียวและมันจะต้องเป็นอดีตด้วยนะคะเราก็ดูสิคะว่าอะไรที่เป็นอดีตพวกเราเคยอาศัยอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรือนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยเอ่ยตอบข้อ B นั่นเองนะคะ We used to live there didn't we เห็นไหมคะข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ He's too kind to hurt แปลว่าเขานั้นใจดีเกินไปที่จะไปทำร้าย anybody somebody nobody someone เขาใจดีเกินไปที่จะทำร้ายใครคะตอบว่า anybody เขาใจดีเกินไปที่จะไปทำร้ายใครนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ First he stood on foot then he stood on ตอนแรกเขายืนบนขาข้างหนึ่งต่อมาเขาก็ไปยืนบนขาอีกข้างหนึ่งนะคะมี one another มี each แล้วก็ the other มี a แล้วก็ the othersแล้วก็มี one แล้วก็ the other ข้อนี้ตอบอะไรดีคะลองคิดดูนะคะข้อนี้เราจะตอบข้อ D นั่นเองตอบข้อ D เพราะอะไรอ่ะดูนะคะอันดับแรกเขายืนอยู่บนขา1ข้างแล้วสักพักนึงเขาก็ไปยืนอยู่บนขาอีกข้างหนึ่งคำว่า the other ตัวนี้ก็คือขาข้างอื่นนะคะที่มีอยู่แค่2สิ่งเท่านั้นThe other คือสิ่งหนึ่งแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่า the other แต่ของจะต้องมีแค่สองสิ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราพูดว่า first he stood on one foot then he stood on the other เราจะใช้ other เติม s ไม่ได้เพราะอะไรเพราะ the other เติม s หมายถึงอื่นๆที่มีมากกว่าสองไม่ใช่ถ้า the other คือมันมีแค่สองอย่างเรายืนอยู่บนขาข้างหนึ่งแล้วเราก็ยืนอยู่บนขาอีกข้างหนึ่งซึ่งต้องเป็น the other ไม่เติม s เพราะว่า the other คือมีแค่2สิ่งเท่านั้นนะคะข้อที่5นี้เขาบอกว่า I don't think I will buy this dress ฉันไม่คิดว่าฉันจะซื้อชุดนี้หรอกนะ It's not I really want มันไม่ใช่อะไรที่ฉันต้องการ I don't think I will buy this dress It's not what I really want นะคะ5ตอบข้อ A นั่นเองต่อไปข้อที่6ค่ะI have both a brother and a sister, but my friend John has either, neither, no, หรือ any. ข้อ6นี้ตอบอะไรดีคะข้อ6นี้ตอบ neither นะคะก็คือฉันน่ะมีทั้งพี่ชายแล้วก็น้องสาวแต่คือปฏิเสธหมายถึงขัดแย้งกันระหว่างประโยคหน้ากับประโยคหลังนะคะฉันนั้นมีทั้งbrother แล้วก็ sister แต่เพื่อนของฉันไม่มีเลยก็ต้องเป็น John has neither นะคะก็คือไม่มีทั้งคู่นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะ When the girl saw the chair he had made she asked him to make for her แปลว่าเมื่อเด็กผู้หญิงนั้นนะคะเห็นเก้าอี้ที่เขาทำเธอก็ถามว่าให้ทำมันอีกตัวหนึ่งให้กับเธอได้ไหมเพราะฉะนั้นข้อ7ตอบอะไรดีข้อนี้มันก็ต้องใช้สรรพนามที่แทนคำว่า chair When the girl saw the chair he had made she asked him to make อะไรคะ make one for her นะคะต้องบอกว่าให้ทำอันหนึ่งให้กับเธอด้วย one ตัวนี้ก็แทนคำว่า the chair นั่นเองต่อไปข้อที่8ค่ะ There were two broken pencils in the boxand five มีดินสอที่หักนะคะ2แท่งในกล่องแล้วก็อีก5ชิ้นนะคะก็คือดินสออีก5ชิ้นยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่ก็คือยังดีอยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะเขาบอกว่า there were two broken pencils in the box and five อะไรดีคะ five good ones นั่นเองนะคะก็คือยังมีอีก5อันที่ดีสังเกต one เติม s มันมี one เฉยๆกับ one เติม s นะคะถ้า one เฉยๆหมายถึงว่า อันอื่นแต่ของที่เราพูดถึงน่ะมีของแค่สิ่งเดียวแต่ถ้า one เติม s ปุ๊บแสดงว่าของที่เราพูดถึงนั้นมีมากกว่า1ซึ่งคำว่า one ตัวนี้มันก็คือ pencils นั่นเอง there were two broken pencils in the box and five good ones นะคะจำดีๆนะคะ one เติม s
นะคะหมายถึงว่าอันอื่นๆที่มีหลายๆชิ้นเป็นพหูพจน์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9นะคะเขาบอกว่า in the past ในอดีตนะคะการทำงานของงานของผู้หญิงนั้นมันแตกต่างจากผู้ชายมันมีให้เติมนะคะว่า very different from one of men very different from that of men very different from this of men very different from which of men เราก็ต้องรู้ค่ะว่าคำนี้จะต้องเอาไปแทนคำว่า workนะคะสิ่งที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยมันต้องแทนคำว่า work อะไรที่สามารถแทนคำว่า work ได้ข้อนี้ต้องตอบว่า B นั่นเองนะคะ In the past the work of women was very different from that of men that ตัวนี้ก็คืองานเราจะมาวันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งของแต่ that ก็คือพูดว่าสิ่งนั้นนะก็คืองานเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ thatIn the past, the work of women was very different from that of men. ต่อไปข้อที่10. People in highly developed countries are generally better fed than ...... in undeveloped countries. นะคะ ประโยคนี้จะแปลว่าผู้คนนะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะมักจะได้รับการเลี้ยงดูนะคะดีกว่าผู้คนในประเทศที่ยังด้อยพัฒนาเพราะฉะนั้นข้อ10นี้เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะตัวที่จะมาเติมแทนอะไรนะคะแทนอะไรแน่นอนเขาพูดถึงคนอยู่นะคะพูดถึงคนแสดงว่าต้องแทน people แน่นอนเพราะฉะนั้น people มันเป็นพหูพจน์ค่ะจะมาใช้ that จะมาใช้ the one ไม่ได้เราจะต้องใช้อะไรคะใช้ those นั่นเอง people in highly developed countries are generally better fedthan those in underdeveloped country those ตัวนี้นะคะแทนคำว่าpeople นั่นเองนะคะสำหรับข้อที่11นี้นะคะเขาบอกว่า look at this painting ดูที่รูปเหล่านี้สินะคะ painting อันนี้ต้องเติม s นิดหนึ่งนะคะ they are better than มันดีกว่ารูปเหล่านั้นแสดงว่าเป็นพหูพจน์นะคะเนี่ยนะคะข้อนี้ตอบอะไรดีคะ look at these paintings they are better thanThose one ดูที่รูปภาพเขียนเหล่านี้มันดีกว่าภาพเขียนเหล่านั้นนะคะ one เติม s เห็นหรือเปล่านะคะ one เติม s เพราะว่ามันมาแทน painting ตัวนี้นะคะต่อไป12ค่ะ some people like to look at นะคะบางคนนั้นชอบดูที่อะไรคะตัวเองในกระจกใช่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ people เป็น day นะคะอะไรแปลว่าด้วยตัวของพวกเขาเองหรือว่าดูตัวเองเป็น day ปุ๊บก็ต้อง themselves นั่นเองนะคะ some people like to look at themselves in the mirrors แปลว่าบางคนนั้นชอบดูตนเองในกระจกนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่13ค่ะเขามาถึงลอนดอนนะคะด้วยบุหรี่จำนวน500มวนในกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นเขาจะถามว่าอะไรประโยคใด A B C หรือ D ที่เรียงประโยคได้ถูกต้องนะคะอันไหนที่เรียงประโยคได้ถูกต้องนะคะ500 cigarettes นะคะ500 cigarettes เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C นั่นเองค่ะ He arrived from London with 500 cigarettes in his case ต่อไปข้อที่14ค่ะข้อที่14นี้เขาบอกว่าบทที่12ของหนังสือเล่มนี้นั้นมันยากเกินไปนะคะสำหรับเด็กๆที่จะเข้าใจนะคะทีนี้อันไหนคะที่เรียงได้ถูกลำดับที่12เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าจะต้องมี the แล้วก็ตามด้วยลำดับที่แล้วก็ตามด้วยคำนามเพราะฉะนั้นอะไรเข้าสู่กฎนี้คะ the บวกลำดับที่บวกคำนามข้อนี้ตอบอะไรตอบอะไรเอ่ยตอบข้อ C นั่นเองนะคะก็คือจะบอกว่าบทที่12ของหนังสือเล่มนี้มันยากเกินไปสำหรับเด็กๆที่จะเข้าใจนะคะต่อไปข้อที่15ค่ะA dog is a animal นะคะเราจะบอกว่าสุนัขนั้นนะคะเป็นสัตว์สี่ขาพวกนี้นะคะเขาเรียกว่า hyphenated adjective นะคะเป็นการที่เอาไฮเฟนตัวไฮเฟนนะคะคือตัวขีดนี่แหละค่ะมาขั้นนะคะเพื่อที่ต้องการให้คำนั้นมันเป็น adjective นะคะแล้วก็บอกจำนวนของอวัยวะให้กับคำนามนั้นๆอย่างเช่นจำนวนของขามีสี่ขาเราก็
เอาตัวเลขขึ้นมาแล้วเราก็ขีดไฮเฟนนะคะแล้วเราก็เอาอวัยวะนั้นมาเติม ED เห็นไหมคะทุกคนจะงงเอ๊ะมีด้วยเหรอทำไมเอาขามาเติม ED ในเมื่อขามันไม่ใช่กิริยามีนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่า hyphenated adjective ค่ะก็คือการที่เราใช้ไฮเฟนขีดแล้วทำให้คำคำนั้นเป็น adjective ขยายคำนามได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ for แปลว่า4 leg แปลว่าขาและเราต้องการจะบอกว่าขามี4ขานะคะเราเอาจำนวนขึ้นก่อนเรา hyphenate นะคะ hyphen ไว้แล้วเราก็เอาคำนามนั้นมาเติม ed นะคะแล้วมันก็จะเป็น adjective ขยายคำนามนั่นก็คือ animal นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตอบอะไรดีคะตอบข้อ c นั่นเองนะคะ a dog is a four-legged animal ลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเผื่อว่าจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะสมมุติครูพิมพ์เขียน an egg นะคะLegged นะคะ egg legged spider นี่เห็นไหมคะแปลว่าแมงมุม8ขาหรือดูดีๆนะคะ one นะคะ eye นะคะ one eye bird เห็นไหมคะ one eye bird สังเกตค่ะ eye เติม d เห็นไหมคะเอาจำนวนบวกไฮเฟนบวกคำนามเติม d หรือ ed นะคะทั้งหมดนี้เรียกว่า adjective ไปขยายคำว่า bird นั่นเองสิ่งนี้เขาเรียกว่า hyphenated adjective นั่นเองต่อไปข้อที่16ค่ะข้อที่16เขาบอกว่า these are my three children ข้อนี้เราจะบอกว่านะคะนี่คือลูกชายทั้ง3คนของจอห์นพี่ชายของฉันนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนเอ่ยที่เรียงถูกนะคะข้อนี้ตอบข้อ A นั่นเองนะคะ These are my brother John's three children ต่อไปข้อที่17ค่ะเขาบอกว่า boys like scientific experiment เขาบอกว่าเด็กผู้ชายนั้นนะคะชอบการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะมันมีคำว่า most มีคำว่า most of นะคะมีคำว่า almost แล้วก็มีคำว่า most the นะคะทีนี้รู้ไหมคะว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะคุณพิมพ์บอกนิดนึง most ตัวนี้นะคะจะบวกคำนามที่ทำไมคะไม่เจาะจงนะคะบวกคำนามนะคะไม่เจาะจงส่วน most of นะคะจะบวกคำนามที่เจาะจงนะคะอันนี้คือบวกคำนามที่เจาะจงลงไปทีนี้คนก็งงเจาะจงไม่เจาะจงคืออะไรคะครูพิมพ์จะบอกให้คำนามที่ไม่เจาะจงหมายถึงถ้าใส่ลงไปแล้วจะพูดถึงคนทั่วๆไปนะคะไม่ได้หมายถึงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นเขาบอกว่าผู้ชายส่วนใหญ่นั้นชอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นการพูดแบบรวมๆเป็นการพูดแบบรวมๆทั่วไปว่าโอเคเด็กผู้ชายก็ชอบการทดลองวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่เจาะจงนะคะแต่ถ้าเราเจาะจงลงไปเราก็จะพูดประมาณว่าMost of them are good at English แปลว่าส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นน่ะเก่งภาษาอังกฤษเห็นไหมคะคำว่าส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นเราต้องรู้แล้วว่าส่วนใหญ่นั้นคือกลุ่มใดเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะเขาถึงเรียกว่าเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้น most of บวกคำนามที่เจาะจง most เฉยๆบวกคำนามที่ไม่เจาะจง almost แปลว่าเกือบอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะ most theไม่มีแต่ most of the มีนะคะแต่อันนี้ไม่มีเลยผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบข้อ A นั่นเองนะคะ most boys like scientific experiments นะคะแปลว่าผู้ชายส่วนใหญ่นั้นนะคะเด็กผู้ชายส่วนใหญ่นั้นชอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่18สัตว์จำพวกวัวควายนั้นแน่นอนนะคะเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาวออสเตรเลียนะคะของประเทศออสเตรเลียคำว่า cattle ตัวนี้นะคะเป็นคำนามพหูพจน์นะคะแปลว่าสัตว์จำพวกงัวควายนะคะเป็น day นะบอกได้เลยค่ะ cattle เป็น day เพราะฉะนั้น day ต้องใช้กับ are ไม่ใช้กับ is แม้ว่ารูปของ cattle มันจะไม่เติม s แต่ด้วยตัวมันเองมันเป็นพหูพจน์ค่ะเพราะฉะนั้นบอกมาขนาดนี้แล้วตอบข้ออะไรดีคะตอบข้อ C นั่นเองนะคะ
Cattle are, of course, the source of another important Australian primary product export. ต่อไปข้อที่19ข้อนี้เนี่ยมันจะต้องใช้กฎของ present subjunctive นะคะเอาละสิ present subjunctive มาจากไหนงงงงงง present subjunctive นี้คือประโยคที่เอาไว้ใช้เพื่อแสดงความต้องการนะคะหรือว่าการแนะนำความจำเป็นหรือว่าความปรารถนานะคะที่เป็นไปได้นะคะโครงสร้างของประโยคนี้ก็คือ subject บวก verb บวก that บวก subject บวก should บวก infinitive without to นะคะตัวอย่างประโยคเช่นนะคะ the teacher recommends that I should be more active นะอย่างนี้นะคะจะเป็นการใช้ present subjunctive นะคะซึ่ง present subjunctive นี้มีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือเป็นลักษณะของ subject บวก verb บวก that บวก subject บวก should บวก infinitive without to หรือแบบที่2ก็คือจะเป็น it is หรือ it was นะคะบวก adjective บวก that บวก subject แล้วก็บวก should บวก infinitive without to นะคะอย่างเช่นนะคะ it is necessary that we wear masks นะคะ when we go out อย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะสังเกตง่ายๆสรุปรวมๆก็คือตรงนี้อย่าไปผันจบนะคะ present subjunctive คือกริยาที่ใช้ตรงนี้นะคะถ้ามันเป็น subjunctive กริยาที่อยู่ตรงนี้จะต้องไม่ผันมันมารูปใดก็เป็นรูปนั้นไปเลยเธอเขาร้องสามีของเธอนะคะให้ปล่อยออกจากคุกอะไรไม่ผันนะคะตัวนี้ข้อนี้ตอบข้อ A นั่นเองนะคะ She begs that her husband be let out of prison นะคะเธอขอร้องนะคะให้สามีของเธอนั้นนะคะออกจากคุกข้อนี้ก็เลยต้องเป็น B นะคะต่อไปข้อที่20นะคะเขาบอกว่า The resident in the industrial area claim that the smoke and smell from the factory were unpleasantand to the to health นะคะเขาบอกว่าผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นได้แจ้งว่าควันและกลิ่นจากโรงงานนั้นไม่ค่อยดีเลยมันจุดๆๆต่อสุขภาพข้อ1 infectious ตัวนี้แปลว่าติดเชื้อนะคะ2 beneficial นะคะแปลว่าเป็นประโยชน์นะคะ3 influential แปลว่าซึ่งมีอิทธิพลต่อต่อไป hazardous แปลว่าอันตรายเราบอกมาขนาดนี้แล้วนะคะเราบอกมาขนาดนี้แล้วอะไรเอ่ยที่จะเป็นคำที่ไปเติมได้ถูกต้องติดเชื้อเป็นประโยชน์มีอิทธิพลต่อหรืออันตรายต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ D นั่นเองนะคะ The resident in the industrial area claim that the smoke and smellfrom the factory were unpleasant and hazardous to health นะคะก็คือคนที่อยู่ในบริเวณของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นนะคะได้แจ้งว่าควันและกลิ่นจากโรงงานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นเองนะคะโอเคค่ะและนั่นคือข้อสอบติวเข้าม.4ของชุดที่1ในวันนี้นะคะก็ใครที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะมาเรียนได้ที่ Perfect English Pernary Mall ออนไลน์หรือออนไซต์ได้หมดนะคะจับกลุ่มมาก็จะราคาไม่แพงด้วยนะคะครูพิมพ์ก็ขออนุญาตจบข้อสอบภาษาอังกฤษนะคะม.3เข้าม.4นะคะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีชุดที่2ให้ด้วยนะคะก็ติดตามในวิดีโออันต่อไปก็แล้วกันนะคะ